หาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดงานมอบรางวัล Unberg Prize ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่นและกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศภายในงานกันไปถามที่มาของกิจกรรมดีๆในครั้งนี้กันก่อนค่ะการทำกิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษามากนะครับเพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยเรามองเห็นว่ากลุ่มนักศึกษาขนาดนี้ได้มีกลุ่มใหญ่มากขึ้นที่ทำกิจกรรมและกิจกรรมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการเล่าเรียนของการเรียนรู้ของนักศึกษาเพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่ามี motivation มีการส่งเสริมนักศึกษาเนี่ยเราต้องให้รางวัลกับตัวนักศึกษาที่เราได้ทำความดีทางด้านกิจกรรมจะทำให้รุ่นน้องเมื่อมองเห็นรุ่นพี่ได้ทำไปแล้วเหมือนกับการเล่นกีฬานะครับถ้าเราเล่นกีฬาเนี่ยมีรางวัลมีถ้วยชนะเลิศมีถ้วยรองชนะเลิศอะไรอย่างนี้ก็ทำให้มีการเขาเรียกว่ามีการแข่งขันในการทำความดีเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของนอกจากนอกห้องเรียนแล้วทำให้เด็กเรียนรู้และการเรียนรู้อันนี้เนี่ยผสมกับการเรียนในห้องเรียนเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับควรจะเลือกกิจกรรมบางอย่างที่เหมาะสมกับตัวเขาเองนะครับที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เป็นส่วนเสริมทางด้านวิชาการในห้องเรียนเพราะจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยนอกจากมีความสุขสนานร่าเริงแล้วแต่ทำให้ศักยภาพเขาเนี่ยมีการพัฒนาไปถึงระดับที่ว่าสมบูรณ์แบบได้นะครับแต่ในการทำกิจกรรมเนี่ยต้องมีความสมดุลในตัวของมันเองอย่าทำให้มันมากเกินไปหรือว่าน้อยไปก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับงานนี้นอกจากจะมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมแล้วยังมีการแสดงให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกด้วยซึ่งการแสดงเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแต่จะเป็นการแสดงอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะหลังจากไปดูการแสดงดีๆกันแล้วยังมีการมอบรางวัลต่อค่ะซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสำหรับเพื่อนๆที่ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมค่ะไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลกันว่ารู้สึกยังไงกันบ้างครับชื่อภูวดลชัยสมบูรณ์ครับจากเมเจอร์แมเนจเมนต์ครับก็ได้รับรางวัลผู้นำนักศึกษาแห่งปีครับจริงๆต้องบอกว่าไม่คาดฝันครับว่าได้รางวัลนี้เพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับเพราะว่าที่อาจารย์ทุกท่านได้ให้เราในรางวัลนี้ก็คิดไม่ถึงครับคงจะเป็นอันเดียวที่ยังคงยืนยันนะครับทุกครั้งว่าในการเป็นผู้นำเนี่ยบทบาทการเป็นผู้นำก็คือเป็นผู้รับใช้ที่ควรจะรับใช้ทุกคนที่อยู่ในทีมในกลุ่มของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยครับ
นี่เลยคงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้มาครับค่ะชื่อนางสาวสุธรรมวรรณนิกิจสมบูรณ์ค่ะจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมารับรางวัลในนามชมรมทัวร์ไกด์คลับค่ะก็รางวัลแรกนะคะก็ Student Project of the Year หรือโครงการดีเด่นแห่งปีซึ่งได้รับกับรางวัลโครงการทัวร์ไกด์มินิเทรนนิ่งโปรแกรม With Thai Lao Linkage History 2011ค่ะซึ่งเป็นโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศค่ะและอีกรางวัลนึงก็จากโปรเจกต์เดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้คือเป็นรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยดีเด่นแห่งปีค่ะภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เหมือนเป็นรางวัลที่ตอบแทนความเหนื่อยมาตลอดระยะเวลา1ปีค่ะและตอนนี้ได้เวลาไปปิดท้ายกับการเต้น cover dance กันค่ะ Let me hear your flow sisters hey sister go sister soul sister flow sister นี่ก็เป็นการมอบรางวัลให้กับเพื่อนๆที่ทำกิจกรรมดีเด่นในด้านต่างๆถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมอีกด้วยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนหันมาทำกิจกรรมกันนะคะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แถมอาจได้รับรางวัลแบบนี้อีกด้วยค่ะ